โอ้โหดูฮะสินค้าแบบนี้ก็มีขายด้วยเนี่ยงานฝีมืองานทำมือฮะนะงานศิลปะเนี่ยทำเองก็มีราคาแพงด้วยเนี่ยเนี่ยอันนี้เปลือกเม็ดแดงเปลือกของเมล็ดแดงนี่เปลือกของมะฮอกกานีอันนี้เปลือกของสำโรงโหถือว่าสุดยอดเลยฮะท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้โหมาอีกแล้วฮะร้านคุณหนิงฮะงานฝีมือแบบนี้งานทำมือนะเดี๋ยวนะพาไปดูว่าอะไรเด็ดๆนะที่เห็นน่าสะดุดตาอยู่เนี่ยฮะนะเนี่ยร้านนี้ค้าขายร่ำรวยแน่นอนแล้วนี่เจอของเด็ดๆเนี่ยนี่ฮะอันนี้ปลาตะเพียนเห็นไหมเนี่ยปลาตะเพียนสวยๆนี่ไอ้นี้ผลมะฮอกกานีนี่อันนี้ผลสำโรงนี่อะไรเอ่ยอันนี้เปลือกเม็ดแดงเปลือกแดงก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวนาเล็กมีหมดอ่ะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยฮะนะเดี๋ยวดูราคาแล้วจะอึ้งนะเนี่ยปลาตะเพียนอยู่เท่าไหร่ฮะเนี่ยปลาตะเพียน80 บาท80บาทอันนี้ก็เป็นงานถักนะสวยงามนะอันนี้มะฮอกกานีเนี่ย250เนี่ยเนี่ย250อันนี้เปลือกสำโรงเนี่ยสำโรงเนี่ยขายอยู่250เหมือนกันเปลือกไม้แดงนะเปลือกไม้แดงก็200ฮะโอ้โหเนี่ยงานฝีมือแบบนี้นะเอามาทำโมบายนะขายแบบนี้มีราคาเหมือนกันเนี่ยฮะที่ร้านคุณหนิงฮะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะมีสินค้าเยอะแยะเลยนะนอกจากงานฝีมือแบบนั้นก็ยังมีสินค้าแบบนี้นี่ฮะร้อยสร้อยร้อยสร้อยนะงานฝีมือฮะของคุณหนิงฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยดูอันนี้เป็นเม็ดอะไรเม็ดลูกปัดเม็ดลูกปัดเม็ดหินสีค่ะหินสีนะใครสนใจก็สั่งกันได้เนี่ยหรือแวะมาที่ร้านตลาดนัดเนี่ยมีสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวดูสักชิ้นจะเนี่ยดูราคาเนี่ยเนี่ยอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยประมาณ200ค่ะ200ส่วนใหญ่จะ200ใช่ไหมฮะ200กับ300อยู่ราคาประมาณนี้แหละฮะนะไม่แพงฮะไม่แพงฮะร้านคุณหนิงเครื่องเงินฮะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะก็ลองแวะกันมาดูนะเนี่ยมีหลากหลายเลยครับผมสำหรับวันนี้นะเล็กก็พามาชมแค่นี้ครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ